หลังเนี่ยครับได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมห้องครัวโซนสักล้างและห้องอเนกประสงค์สีเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแต่ที่รับความนิยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นก่อนที่จะเข้าไปห้องครัวนะครับนี่ครับหลังนี้ครับเป็นห้องครัวสไตล์มูจิหลักสูตรเนี้ยคือหลักสูตรที่เป็นแบบสูตรสำเร็จครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้างานหมู่บ้านเอลิวิ่งนะครับแต่สถานที่อาจจะดูแปลกตาไปนิดหน่อยนะครับอยู่รถเราเปิดกันแบบใหม่ๆแบบสดๆเฟรชๆนะครับวันนี้หน้างานเนี่ยครับที่ A Living อ่ะครับช่างเพิ่งเก็บงานเสร็จแล้วพร้อมจะส่งมอบงานให้ลูกค้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่างานห้องครัวที่เราต่อเติมให้ลูกค้าสวยจริงหรือเปล่าไปตามไปดูกันโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้างานกันแล้วที่ได้รับการต่อเติมนะครับบอกคอนเซ็ปต์ก่อนคร่าวๆหลังเนี่ยครับได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมห้องครัวโซนสักล้างและห้องอเนกประสงค์ด้วยไซส์บ้านขนาดนี้ก็คือยังไงมันทำพออยู่แล้วสำหรับบ้านเดี่ยวนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับมีอย่างนึงที่แนะนำก่อนก็คือดูจากป้ายครับอันนี้คือสำหรับหน้างานหรือหมู่บ้านที่บังคับให้ต้องติดนะครับถ้ามีหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะติดป้ายแบบนี้ให้อย่างนึงโอเคครับเท่านี้เดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนอีกทีนึงว่าเป็นยังไงโอเคครับจุดแรกนะครับที่ได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมก็คือโซนสักล้างนะครับโซนสักล้างเนี้ยจะเป็นหลังคาเมทัลชีท PE นะครับแล้วก็เป็นรั้วระแนงบางตาสีเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่าเป็นสีไม้สักทองนะครับแบบบางคนอาจจะเลือกไม่ได้ว่าเป็นสีไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เรามีให้ในแพ็กเกจก็คือสีไม้สักทองแต่ที่รับความนิยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเทาสีขาวหรือสีไม้สักนะครับครับแล้วมาดูกันส่วนต่อไปก็คือเรื่องแทงน้ำครับแทงน้ำพวกนี้ถ้าเรามีจุดที่โครงการติดตั้งไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับระบบต่างๆเนี้ยเราจะไม่มีเก็บตังค์เพิ่มเลยเราก็จะติดตั้งให้ฟรีหมดทุกอย่างค่อยเข้ารูปแล้วตามระบบมันเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามีเรื่องของแทงน้ำที่ย้ายฝั่งกันนะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินท่อหน่อยนะครับเพราะว่าระบบท่อมันต้องย้ายจากอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงเลยครับอันโซนสักล้างก็จะประมาณนี้ครับครับก่อนที่จะเข้าไปห้องครัวนะครับนี่ครับแนะนำตัวนี้ก่อนเลยก็คือประตูกระจกพร้อมกับลูกฟักนะครับอันนี้ครับไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจเราจะมีแค่ประตูกระจกโล่งๆเฉยๆแล้วการติดลูกฟักแบบนี้ถ้าลูกค้าสนใจหรือท่านไหนสนใจก็บอกทางโปรเจกต์หรือคนที่สำรวจหน้างานได้เลยนะครับว่าอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยแคปรูปไปก็ได้ครับแคปรูปไว้แล้วก็ไปยื่นให้เขาดูหรือส่งให้เขาดูในกลุ่มก็ได้ครับตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับต้องดูหน่อยว่าขนาดหน้าบะขนาดตัวประตูเท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงครับก็ว่ากันอีกทีนึงครับตามเข้ามาเลยครับหลังนี้ครับเป็นห้องครัวสไตล์มูจินะครับที่มีการผสมผสานระหว่างหน้าบางไม้กระเบื้องลายไม้แล้วก็กระเบื้องโทนสีขาวนะครับหลักสูตรเนี้ยคือหลักสูตรที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแพทเทิร์นหรือว่าเป็นสูตรสำเร็จตายตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะใช้อารมณ์ประมาณนี้กันปกติแล้วครับกระเบื้องผนังเนี่ยครับเราจะปูให้เสมอแค่ตัวเคาน์เตอร์ฝั่งหนึ่งถึงฝั่งหนึ่ง3.60 เมตรนะครับแต่ในที่ปูเพิ่มก็อาจจะเป็นเรื่องของที่โปรเจกต์เขาคุยกับลูกค้าอีกทีนึงครับว่าอยากได้กระเบื้องเต็มผืนแบบนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรามาดูกันที่งานเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ครับอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ที่อยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วแต่ที่ไม่อยู่ในแพ็กเกจ2อย่างเลยก็คือตัวซิงค์แล้วก็หน้าบานนะครับโอเตียครับเราจะให้เป็นซิงค์1หลุมเป็นของยี่ห้อมิกนะครับแต่ว่าเนี้ยจะเป็นซิงค์ที่หลุมใหญ่พิเศษกว่าปกติก็สามารถแคปรูปได้เหมือนกันแคปรูปให้โปรเจกต์ดูครับเผื่อเขาไปหาได้หรือว่าไปสอบถามเพื่อนร่วมงานได้ว่าซิงค์หลังเนี้ยสั่งเป็นเมกของรุ่นไหนตัวไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของหน้าบานครับหน้าบานเนี้ยจะเป็นหน้าบานที่ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจเหมือนกันปกติเราจะให้เป็นหน้าบานคิงรุ่นโนวานะครับอันนี้คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าลูกค้าเปลี่ยนเป็นหน้าบานลายนี้แบบนี้ครับก็เราจะรีฟันหน้าบานคืนให้แล้วก็ให้ลูกค้าซื้อเข้ามาให้เราติดตั้งให้นะครับตัวตู้แขวนเนี่ยครับแล้วก็ตัวตะแกรงคว่ำจานเนี่ยครับลูกค้าซื้อเข้ามาได้เลยนะครับเราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายงานใดๆก็ตามที่ติดตั้งในห้องครัวแบบไม่ต้องใช้พวกไฟไม่ต้องใช้ส่วนควบอะไรต่างๆนะครับเราติดตั้งให้ฟรีหมดถ้าไม่เข้าใจนะครับส่วนควบก็หมายถึงอย่างเช่นพัดลมดูดอากาศใช่ไหมครับมันต้องมีปลั๊กไฟของมันอีกจุดนึงเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายปลั๊กไฟเพิ่มขึ้นหน่อยเพื่อให้ใช้กับพัดลมดูดอากาศได้แต่ว่าถ้ายอดคุณต่อเติมถึงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยยังไงก็แถมกันได้อยู่แล้วงานห้องครัวสไตล์มูจิก็จะประมาณนี้ครับหลักๆเลยก็แค่เรื่องของความเป็นไม้กระเบื้องสีขาวโทนใสๆคลีนๆอะไรเงี้ยครับได้ความรู้สึกแบบว่าไม้สไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันครับเตาแก๊สเราจะไม่ได้มีให้นะครับฮูดด้วยเหมือนกันจะไม่ได้มีให้แต่ว่าเราก็ติดตั้งให้ฟรีเหมือนกันเพราะปกติเราแพ็กเกจครับเราจะแถมตัวปลั๊กเนี่ยครับที่เสียบให้อยู่แล้วเอางี้นะครับหลักสูตรแพ็กเกจของเราอ่ะจะมีปลั๊กให้3ที่หลักเลยก็จะเป็นสำหรับฮูดยังไงมันต้องใช้ของตัวมันอยู่แล้วแล้วอย่างนึงก็คือสำหรับบนเคาน์เตอร์นี่ครับส่องจากนี้ได้สำหรับติดตัวพวก
หม้อหุงข้าวหรือเตาไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยครับและอันที่3เลยก็คือจะเป็นของแทงน้ำปั๊มน้ำแต่ถ้าลูกค้าคิดว่าใช้ไม่พอก็แจ้งโปรเจกต์หน้างานก็ได้ว่าอยากเพิ่มตรงไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับห้องครัวก็สไตล์นี้ครับก็มาเจออีกเหมือนกันครับประตูกระจกลูกค้าหลังนี้คืองบเดือดมากนะครับก็คือเอาประตูลูกฟักกับประตูกระจกติดกันทุกบานเลยน่าจะมีประมาณสัก3ชุดได้ไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกชุดนึงครับเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่คือประตูชุดนึงหลังเนี่ยครับรับ3ชุดแล้วก็รับลูกฟักแบบนี้ทั้ง3ชุดเลยเพราะฉะนั้นนะครับแนวเนี้ยจะเป็นแนวแบบให้ความหรูหราสวยงามสไตล์แบบว่า English Garden นะครับโอเคแล้วที่ขาดไม่ได้ครับก็เป็นมุ้งลวดเหมือนกันเหมือนเดิม1ชุดนะครับครับตอนนี้ครับห้องเนี้ยครับจะเป็นห้องที่เป็นห้องอเนกประสงค์ที่เขาต่อเติมงานข้างบ้านขึ้นมานะครับปกติแล้วครับงานห้องอเนกประสงค์อ่ะเราอาจจะต้องคำนึงเรื่องของงานฐานรากใช่ไหมครับที่อยู่ในแพ็กเกจเพราะปกติแล้วแพ็กเกจเราอ่ะจะให้งานฐานรากมาพอดีกับตัวพวกห้องครัวกับซักล้างพอเวลาเรามีห้องตัวอเนกประสงค์เพิ่มเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนพื้นที่ส่วนเกินนะครับครับเดี๋ยวผมพาเดินดูครับงานห้องอเนกประสงค์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็รีวิวตามจริงครับก็มีแค่งานก่อผนังระบบไฟต่างๆครับเพราะว่ามันก็ขึ้นชื่อห้องอเนกประสงค์ใช่ไหมครับอนาคตก็อาจจะทำอะไรก็ได้หรือว่าทำนู่นทำนี่ก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าอีกทีนึงนะครับนี่ดีกว่าครับคุณรู้ไหมว่าตรงเนี้ยจริงๆอ่ะผนังบ้านอ่ะมันตัดสุดแค่ประมาณช่วงนี้นะแต่ดูความเนียนของมันสิครับเห็นไหมรอยต่อต่างๆอะไรครับเหมือนว่าเป็นผนังเดียวกันตั้งแต่สร้างบ้านมาเลยหรือว่าอะไรก็ว่าได้อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งครับอยากบอกเลยว่าไอตัวเฟรมเนี่ยครับสามารถเลือกได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวส่วนใหญ่จะแนะนำให้ล้อไปกับตัวบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยของตัวบ้านเก่าครับสีขาวแล้วก็แนะนำเป็นเฟรมสีขาวใช่ไหมครับหลักๆเลยก็จะมีขาวกับดำแต่ว่าถ้าอยากได้สีอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยก็ปรึกษาทางโปรเจกต์ก็ได้ครับว่ามีสีอะไรให้เลือกบ้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นงานของตัวสีกระจกนะครับกระจกเนี้ยจะมี2สีหลักๆที่ใช้บ่อยๆนะครับก็เป็นใสแล้วก็เขียวตัดแสงแต่ว่าหลักๆเลยก็จะใช้เขียวตัดแสงกันเพราะว่าซอฟแสงลงมาครับไม่ได้แบบว่าแสงสว่างเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็กลับมาที่ห้องครัวอีกทีนึงนะครับอันนี้ครับที่อยากจะแนะนำครับเหมือนผมเคยพูดไปคลิปนึงใช่ไหมครับเรื่องของงานฝ้าครับที่ทำไมเราถึงใช้แผ่นอะคริลิกแบบผิวแผ่นขุ่นแบบเปลือกส้มแบบนี้เนี่ยครับจะเห็นได้เลยว่าเวลาเรามองขึ้นไปอ่ะมันก็จะแบบสกรีนสายตาเรานิดนึงเพื่อที่จะไม่แบบว่าเห็นคงหลังคาด้านบนนะครับแล้วแสงที่ส่องผ่านลงมาครับก็จะไม่ได้มากจนเกินไปจนทำให้ร้อนหรือว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าใช้ตัวนี้ดีที่สุดแล้วสำหรับงานแผ่นใสแผ่นขุ่นของฝ้านะครับก็ไม่มีนะครับงานประมาณนี้หรือถ้ามีจุดตรงไหนสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้พูดไปในคลิปหรือว่าอะไรครับก็คอมเมนต์ด้านล่างกันได้ทักกันเข้ามาถามนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้หรือว่าทำอย่างนี้คือทำยังไงหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับอ๋อแล้วก็มีจุดหนึ่งครับที่อยากแนะนำจริงๆอะครับจะมีอยู่2แบบครับเรื่องของคิ้วเคาน์เตอร์ครับจะมีแบบโค้งแบบนี้กับแบบเหลี่ยมนะครับถ้าใครชอบจบงานสวยๆแบบว่าให้มันได้รูปได้สัดส่วนครับก็จะแนะนำเป็นคิ้วเหลี่ยมเพราะมันจะล้อกับมุมกระเบื้องมากกว่าแต่ถ้าอยากได้คิ้วโค้งก็ไม่มีปัญหาครับช่างเราก็ทำให้ได้ก็จะได้รับเป็นมุมแบบว่าเขาเรียกว่าประมาณฟิลเลตอีกทีนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันมีเรื่องของความคมหรือว่านี้จนเกินไปก็วันนี้น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับห้องครัวสไตล์มูจิโซนสักล้างห้องเอกประสงค์ตามความต้องการของลูกค้านะครับถ้าใครสนใจอยากต่อเติมนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท DMT Construction and Building เรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักอาศัยงานลงจอดรถงานห้องเอกประสงค์หรือว่าทาสีรีโนเวททัวร์บ้านหรือว่าอะไรครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลย